เทศบาลนครแม่สอดประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโครโรนาพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนค่ะดเรเทริดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมพบปะหารือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนคร,นคร,นครแม่สอด ที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีการหารือในหลายเรื่องทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาที่เกิดการระบาดในพื้นที่ประเทศจีนและพบผู้ป่วยแล้วในประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตากล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาแต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคได้มีการเน้นย้ำอาสาสมัครสาธารณาสุข ทั้ง20ชุมชนของเทศบาลนครแม่สอดประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนในการป้องกันโรคโดยยึดหลักสำคัญง่ายๆคือการกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆและการหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใ,ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากถ้าไม่จำเป็น และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำ